สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณัฐดาเกาะสุวรรณค่ะค่ะและดิฉันสาวิตรีสารวาทค่ะวันนี้ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงของ News Update รวมถึงช่วงอื่นๆตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มค่ะเรามาเริ่มต้นในช่วงของ News Update นะคะจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็ได้มีการร่วมนำเงินส่วนหนึ่งนะคะเพื่อไปบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและก็ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในขณะนี้เดี๋ยวมาติดตามเนื้อหากันค่ะรวมถึงอีกหนึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือทางสถาบันคลังสมองของชาติค่ะครั้งนี้ได้จับมือร่วมกับหน่วยงานอย่างสกว.หรือว่าทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะเพื่อทำการผลักดัน Intellectual Property 4.0 ค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยั่งยืนมากที่สุดค่ะค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีการจัดตลาดนัดนวัตกรรมสัญจรที่จังหวัดระยองแล้ววันนี้เรามีนักข่าวลงพื้นที่ไปเก็บภาพมาให้ด้วยจะได้ติดตามชมในสกู๊ปของเรานะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะเมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพราะฉะนั้นค่ะมีหลายภาคส่วนซึ่งเข้ามาช่วยกันในเรื่องนี้ทางด้านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็เช่นเดียวกันค่ะก็ลงมือเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของสินเชื่อเพื่อที่จะไปฟื้นฟูกิจการ SME สำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยค่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน News Update ค่ะเริ่มต้นด้วยข่าวความช่วยเหลือนะคะจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งนี้ได้ร่วมนำเงินไปบริจาคให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมากและเกิดความเสียหายในหลากหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นรัฐบาลได้มีการจัดงานประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบารมีเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัยในโอกาสนี้ค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคม2560ที่ผ่านมาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาโดยท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะได้ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,070,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยในโอกาสนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาคในงานประชารัฐร่วมใจใต้ร่มพระบารมีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในหลายๆจังหวัดด้วยกันนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะนักข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองนะคะมีงานตลาดนัดนวัตกรรมสัญจรที่จังหวัดระยองเกิดขึ้นค่ะภายในงานนั้นมีสินค้านวัตกรรมในเรื่องของกลุ่มอาหารสุขภาพและความงามกว่า100แบรนด์ด้วยกันในราคาพิเศษนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีรถบิวตี้ทรัคหรือว่ารถนวัตกรรมความงามแบบเคลื่อนที่มีกิจกรรมมากมายค่ะมีการสาธิตการแต่งหน้าจากเมกาบัตทิสชื่อดังนะคะรวมไปถึงการสาธิตเมนูอาหาร Innovation Food จากเชฟชื่อดังด้วยน่าสนใจมากๆเลยรวมไปถึงมีมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินชื่อดังนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณก้องห้วยไร่คุณไผ่พงษ์สะทอนและคุณปวลีพรพิมลทั้งหมดนี้ค่ะคุณสารดาเองศิรพัฒน์อยู่ในงานแล้วจะพาเราไปชมด้วยนะคะคุณสารดาอยู่กับคุณพรชัยหอมชื่นผู้จัดการฝ่ายสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติไปชมกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะที่อยู่กับคุณพรชัยค่ะผู้จัดการฝ่ายสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากทราบว่าการจัดงานในครั้งนี้ทำไมถึงต้องใช้ธีมในการจัดงานเป็นด้านความสวยความงามคะอ๋อต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการจัดงานอินโนมาสัญจรนะครับทางสนชนะครับผมขออนุญาตใช้ตัวย่อนะครับก็คือเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนะครับให้เกิด
การแพร่กระจายของสินค้านวัตกรรมสู่วงกว้างนะครับโดยการจัดงานนะครับเราก็อยากจะมุ่งเน้นหรือธีมงานขึ้นมาซึ่งเรามองแล้วว่านะครับธีมที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้เป็นกระแสนะครับของประชาชนที่สนใจก็คือเรื่องของความสวยความงามและก็สุขภาพนะครับผมการตอบรับของผู้ประกอบการที่จะมาเข้าร่วมในโครงการของเราเป็นผู้ประกอบการจะพวกไหนบ้างคะเป็นของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เองหรือว่าผู้ประกอบการเอกชนคะอ๋อครับผมในส่วนของผู้ประกอบการนะครับผมส่วนหนึ่งเกินครึ่งนะครับจะเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับทุนนะครับในการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทย์ของเรานะครับผมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งในงานครั้งนี้นะครับเราร่วมกับทางคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในการร่วมกันจัดการจัดงานครั้งนี้ได้ข่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกจัดที่ไหนยังไงคะต้องเรียนว่าจัดมา3ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับจัดที่ส่วนกลางก็คือที่ตึกสนชเลยนะครับที่โยธีนะครับตรงกระทรวงนะครับแต่การสัญจรเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยเราไปสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามาภูมิภาคนะครับก็ย้ายจากภาคเหนือมาภาคตะวันออกบ้างนะครับเพราะว่าก็สอดคล้องกับแนว EEC ด้วยนะครับก็เลยมาว่าครั้งที่2เรามาโฟกัสกันที่ระยองดีกว่าแต่ต้องขออุบไว้ก่อนนะคะว่าครั้งที่3จะไปที่ไหนต้องรอติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวที่จะมาบอกอีกทีนึงเนาะว่าไปจัดงานที่ไหนสัญจรที่ไหนกันต่อค่ะใช่ครับผมได้ข่าวว่าการจัดงานมี3วันครับค่ะการตอบรับของผู้เข้าร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนว่านะครับวันนี้เป็นวันที่2เนาะครับวันแรกเนี่ยผู้ตอบเข้าร่วมตอบรับไหมเยอะขนาดไหนนะครับผมต้องเรียนว่าแอบอุบไว้ก่อนถ้าใครสนใจอยากต้องมาที่เดินที่งานนะครับว่าทุกท่านเนี่ยถ้าดูบรรยากาศนะครับช้อปปิ้งตลอดนะครับที่นี่นะครับแล้วที่สำคัญตอนเย็นนะครับนอกจากที่จะมาช้อปปิ้งสินค้านวัตกรรมแล้วที่เป็นเรื่องของความสวยความงามและสุขภาพแล้วนะครับยังได้ชมมินิคอนเสิร์ตอีกนะครับซึ่งตอนเย็นเนี่ยโอ้โหคนหนาแน่นมากเมื่อวานนี่ต้องเรียกว่าห้างแตกนะครับเพราะว่าเป็นน้องเตาวลีนะครับวันนี้เป็นพี่ก้องนะครับพี่ก้องห้วยไร่ของเรานะครับผมวันนั้นตอนเย็นวันนี้ผมคิดว่าห้างแตกอีกวันนึงส่วนวันสุดท้ายนะครับปิดด้วยคุณไผ่พี่ไผ่พงศธรนะครับเพราะนั้นห้างระเบิดอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้คือมินิคอนเสิร์ตที่จูงใจนะครับแต่พูดถึงว่าคนเข้าร่วมนะครับหรือการช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของสินค้านวัตกรรมนะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ศักยภาพของคนระยองเองหรือคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีกำลังซื้อเยอะนะครับแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากนะครับผมสุดท้ายนี้นะคะที่ต้องบอกว่าสินค้าที่ผู้ประกอบการนำมาตั้งบูธที่อยู่ในนานนี้นะคะเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพและเมื่อกี้แอบเดินมา คุณภาพเยี่ยมมากๆมีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าหาตามท้องตลาดได้ไม่ยา ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าการใช้นวัตกรรมในแบบนี้ได้รับรางวัลกันมาเกือ บเยอะเลยเกือบทั้งหมดเลยนะคะต้องเรียนอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ตอนแรกว่าการจัดงานเนี่ยเราต้องการที่ให้ภาคประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะครับอันนี้ในการจัดงานมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของสนชในเรื่องของการพัฒนาตลาดนวัตกรรมนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของกิจกรรมเพราะว่าบางท่านจะเห็นว่ากิจกรรมสินค้าบางอย่างนี้อยู่ในร้านสะดวกซื้อบางแห่งอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เขาได้รู้แล้วว่าสินค้าอย่างนี้ที่เราเรียกว่านวัตกรรมนะครับเห็นว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์ของงานเลยอันนี้เรียกว่าอะไรคะคือตรงนี้นะครับเรียกว่าBeauty Truck นะครับแต่ทุกท่านจะเคยได้ยินแต่ Fruit Truck นะครับแต่อันนี้คือไฮไลท์ของงานวันนี้ก็คือว่า Beauty Truck ทำไมต้องเป็น Beauty Truck นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าอย่างที่เรียนผู้บริโภคไม่ได้มีต้องการแค่ฟู้ดอย่างเดียวนะครับไม่ได้ต้องการแค่อะไรล่ะอาหารในการที่จะเข้าถึงนะครับแต่ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะครับต้องเรียนว่าคุณสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นในการนิคมนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือหอพักนักศึกษานะครับบางครั้งนักศึกษาเนี่ยอ่านหนังสือเยอะนะครับไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งแต่คุณสุภาพสตรีสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับความสวยความงามยังไงก็ต้องขอสวยไว้ก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้คือตอบโจทย์นะครับเป็นเรื่องของโมเดล business นวัตกรรมอันหนึ่งนะครับที่เราต้องการสร้าง new channel นะครับคือช่องทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนรถคันนี้ก็จะเข้าไปถึงที่เพราะว่าถ้าเป็นร้านฟิกอยู่กับที่ใช่ไหมครับเราต้องเดินหาร้านใช่ไหมครับเดินเข้าไปที่ร้านแต่ food truck หรือ beauty truck ของเรานี่แหละนะครับสามารถเคลื่อนเข้าถึงแหล่งชุมชนได้เลย
นะครับผมโมเดลนี้จะเป็นการสร้างขึ้นมาโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่ายังไงคะครับคือโมเดลของตัว Beauty Truck นะครับผมเราร่วมกับทางกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยนะครับในการที่จะพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็มาเปิดตัวในงานวันนี้เลยอินโนมาวันนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของ Business Model นี้เองนะครับถ้าท่านใดสนใจผมขอเป็น PR โปรโมทแทนคลัสเตอร์เลยนะครับว่าสามารถติดต่อไปที่กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยได้เลยแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ Snow Girl ผู้ประกอบการของนวัตกรรมที่ได้รับทุนนะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญของอันนี้ก็คือทำสเต็มเซลในข้าวนะครับทำให้เป็นไวท์เทนนิ่งนะครับแล้วได้รางวัลนวัตกรรมด้วยแล้วก็ได้รางวัล7 Innovation Award ด้วยนะครับก็เป็นอันนึงที่ยินดีมาร่วมงานในวันนี้นะครับเดินทางมาจากปทุมเลยนะครับมาเพื่อวันนี้สำหรับคนระยองและจังหวัดใกล้เคียงแอบดูราคาไม่แพงด้วยนะคะคุณผู้ชมจากปกติ250ขายในงานคนละ100บาทเองมาของทานเล่นต่อไหมครับของทานดีกว่านะครับจะเป็นพุดดิ้งนี่ก็เป็นได้รับทุนคูปองนวัตกรรมนะครับที่เป็นเรื่องของพุดดิ้งจากธรรมชาตินะครับผมก็จะมีหลายหลากรสมากเลยที่จะทำให้เรื่องของช่วยในเรื่องของพลังงานนะครับสำหรับไม่ว่าคนที่พูดง่ายออกกำลังกายนะครับต้องการบูสต์เอเนอร์จีกินพุดดิ้งตัวนี้ไม่หวานนะครับอร่อยนะครับแล้วก็ได้คุณภาพทางโภชนาการล้อมไหมครับพุดดิ้งปกติเราจะเห็นเป็นขนมหวานที่รับประทานแล้วจะอ้วนใช่แต่อันนี้คุณพรชัยบอกว่าไม่อ้วนแล้วสำหรับเหมาะสำหรับคนออกกำลังกายใช่ครับมาจากธรรมชาติ 100% นะครับเมื่อกี้แอบมาคุยไว้ก่อนเห็นเขาบอกว่าทุเรียนบำรุงสมองนะคะใช่อันนี้ก็จะมีฟอร์แคร์ที่เป็นกะทิจากธัญพืชนะครับผมอันนี้เป็นกะทิกะทิจากธัญพืชทั้งใช้ปรุงอาหารด้วยแล้วก็เป็นพร้อมดื่มนะครับอันนี้ก็มาพร้อมดื่มได้ด้วยใช่จะเป็นคล้ายๆนมละกันนะครับผมรายนี้มาพูดถึงนมมาด้วยนะครับก็เดลิโฮมของเรานะครับเห็นไหมมาไกลทุกที่เลยทุกท่านนี่พอบอกว่าจัดงานนวัตกรรมให้เข้าถึงผู้บริโภคอยู่ไกลก็มานะครับแต่อย่างที่เรียนว่าเราอาจจะเรียนเชิญผู้ประกอบการนวัตกรรมได้ไม่หมดทุกรายต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เราก็พยายามที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมนะครับเพราะอย่างไรที่สุดก็เข้าถึงผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็จะมีนมแบบใหม่นะครับที่เลี้ยงเป็นออร์แกนิกนะครับผมขึ้นมาหรือนมที่ทานแล้วหลับสบายนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆและผู้ใหญ่ที่มีความเครียดใช่ครับท่านใดที่ทำงานดึกอย่างนี่พิธีกรสาวสวยของเรานะครับนอนดึกกลับไปวูดทำรายการใช่ไหมครับกว่าจะกลับไปถึงตีสองตีสามทานหลับมีสารเมลามีนทำให้ร่างกายผ่อนคลายผ่อนคลายปุ๊บหลับไม่ใช่ยานอนหลับไม่ใช้เลยแล้วเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพรชัยมากๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์ด้วยนะคะงานตลาดนัดนวัตกรรมสัญจรจังหวัดระยองครั้งนี้นะคะทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ร่วมกันกับกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางของไทยจัดขึ้นมาเพื่อเป็นแรงกระตุ้นนะคะให้สังคมนั้นเกิดความสนใจในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไทยนั้นตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมในการประกอบการธุรกิจนะคะซึ่งถือว่าอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนของธุรกิจประเภทนี้ค่ะเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ครั้งที่ผ่านมาคุณสรดาแอบมากระซิบบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นต่างก็ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นงานครั้งต่อไปมีอย่างแน่นอนแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ติดตามได้จากทาง Most News ของเรานะคะติดตามอีกหนึ่งข่าวสารค่ะทางสถาบันคลังสมองของชาติได้ผนึกกำลังนะคะกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.และภาคเอกชนค่ะจัดการเปิดเวทีเพื่อกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พีระเดชทองอำไพผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา Intellectual Property หรือ IP for Thailand 4.0 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันคลังสมองของชาติที่ร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.และทางบริษัท ASISAssociate International จำกัดเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยรวมไปถึงนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่องนี้ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพมหานคร
โดยท่านผู้อำนวยการของทางสถาบันคลังสมองของชาติได้กล่าวว่าการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของประเทศภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ทำให้งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมเป็นลำดับที่52ของโลกและเป็นลำดับที่3ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในงานวิจัยสร้างสรรค์และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของไทยรวมถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินปัญญามีหลายสาเหตุอาทินักวิจัยยังไม่เห็นถึงความสำคัญหรือขาดความเข้าใจหรือไม่ให้ความสำคัญกับการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรหรือการทำแผนที่สิทธิบัตรก่อนการวิจัยจึงส่งผลให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นไม่สามารถที่จะทำได้มากนักคิดเป็นอัตราส่วน15ต่อ85เมื่อเทียบกับต่างชาติที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยนอกจากนี้งานวิจัยนั้นยังไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการของท้องตลาดและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่ผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพต่างมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงผลงานการวิจัยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการดำเนินงานเพื่อคลี่คลายข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆดังนั้นการจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาโดยเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญารวมไปถึงความชำนาญรวมถึงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของภาคเอกชนองค์กรของรัฐและทางมหาวิทยาลัยทั้งในกรณีของต่างประเทศและของประเทศไทยโดยจะเน้นไปที่ทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และรวมไปถึงความลับทางการค้าค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะก็เล็งเห็นถึงเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็พัฒนาคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงบริการโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามารวมไปถึงนวัตกรรมสร้างความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันเพื่อให้สินค้าและบริการเหล่านั้นมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการแล้วอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยค่ะทางด้านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสกลนครและนครพนมนะคะเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือ SME ประสบภัยน้ำท่วมก็ไปพบว่ามีความเสียหายหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะและมีการระบุออกมานะคะว่าลูกค้าธนาคารนั้นยื่นขอเข้าโครงการช่วยเหลือทางการเงินแล้วประมาณ300รายด้วยกันมีการเร่งประสานงานกับหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเอกชนในท้องถิ่นหรือว่าภาครัฐเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนสินเชื่อฟื้นฟูกิจการให้ถึงมือผู้ที่ประสบภัยอนุมัติด่วนบอกว่าภายใน3วันเท่านั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะต้องไปติดตามค่ะทางด้านคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือทพว.ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากการที่ทพว.ได้ส่งเจ้าหน้าที่และทีมผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมที่ประสบอุทกภัยพบว่าสถานการณ์เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยลูกค้าของธนาคารในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีจำนวนประมาณ 1,800 รายคาดว่าจะได้รับความเสียหายทุกรายมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งเวลานี้ยังไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขความเสียหายในพื้นที่ได้แน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้มีลูกค้าทางธนาคารได้ติดต่อเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือการเงินของธนาคารแล้วประมาณ300รายเฉลี่ยยื่นขอสินเชื่อประมาณ2ล้านบาทต่อรายและเชื่อว่าจะมียอดผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าของธนาคารมาเข้าโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลประมาณ 1,000 รายค่ะสำหรับมาตรการความช่วยเหลือ SME ที่ประสบอุทกภัยของธนาคารนั้นแบ่งออกเป็น2ด้านด้านแรกสำหรับลูกค้าเดิมของทางธนาคารจะพักชำระหนี้สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาพักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินมีการออกมาตรการช่วยเหลือให้พักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน6เดือนค่ะอีกทั้งยังมีเรื่องของการเตรียมวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อที่จะฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าทางธนาคารที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
พื่อเป็นเงินทุนในการปรับปรุงฟื้นฟูและหมุนเวียนในกิจการโดยระยะเวลากู้สูงสุดนั้นไม่เกิน5ปีมีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน1ปีสำหรับวงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายมีดังนี้นะคะ1คือลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน1ล้านบาทให้วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท2คือลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า1ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทให้กู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทค่ะ3คือลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า5ล้านบาทให้กู้สูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญาส่วนหลักประกันให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อนและสามารถใช้หลักประกันบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันได้ค่ะด้านที่2นั้นเป็นสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้ธนาคารขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SME จากอุทกภัยภัยพิบัติปี2560ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SME จากอุทกภัยภาคใต้ในปี2560วงเงินอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทซึ่งมีวงเงินเหลือ 3,500 ล้านบาทที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาขยายระยะเวลาออกไปอีก6เดือนค่ะนับจากวันที่มีมติครม.ออกไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยและภัยพิบัติทั่วประเทศให้สามารถปรับปรุงฟื้นฟูและมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยครอบคลุมพื้นที่ประสบเหตุในปัจจุบันด้วยรวมทั้งอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆค่ะทั้งนี้โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SME จากอุทกภัยและภัยพิบัติในปี2560นั้นได้ปล่อยสินเชื่อแก่วงเงินกู้สูงสุดต่อรายที่15ล้านบาทระยะเวลากู้ยืมตลอดโครงการนั้นไม่เกิน7ปีโดยปีที่1ถึงปีที่3คิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% และปีที่4ถึงปีที่7เป็นต้นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะโดย3ปีแรกรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้กับธนาคารในอัตรา 3% คิดเป็นวงเงิน450ล้านบาทโดยวงเงินนั้นไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายและสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.มาค้ำประกันได้ค่ะซึ่งนี่ก็คือมาตรการการช่วยเหลือในลักษณะเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาอยู่ในพื้นที่นั้นได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาแบบเร่งด่วนมากที่สุดทั้งนี้ค่ะถ้าหากว่าผู้ประกอบการท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ถามถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้ที่ทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะนี่คือสี่เรื่องราวในช่วงของ News Update ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ STEM Education สักครู่เดียวค่ะ